สบายจังที่เคารพกับพบกับทีมงานไอบ็อกมองอีกครั้งหนึ่งเมื่อว่าถึงการแข่งขันเริ่มมาราธอนในลาวเฮาแล้วเป็นการยากที่ว่าจะมีรางวัลสูงสุดถึงหลักร้อยล้านกีบแต่ว่ามาถึงปัจจุบันมันเป็นไปได้แล้วล่าสุดเกิดขึ้นในรายการแข่งขันเลนมาราธอนที่สามเหลี่ยมคำนะถึงก็มีเงินรางวัลสำหรับแซมถึงระดับนั่นกันเป็นเทียมห้อยกันแล้วนะเมื่อว่าถึงนักแรนลาวที่ว่าจะพิชิตเงินรางวัลขนาดนั้นได้ก็เป็นภัยไปก็ได้นอกจากน้ำรถแก้วอินเทอร์กุมารนักเล่นยิมมือหนึ่งของสปปลาวเฮาสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวเข้ากระเป๋าไปเป็นที่เฮมห้อยกันแล้วเนาะหลังจากที่ว่าเข้าเซนเซอร์เป็นคนทำมิตรในการแข่งขันมาราธอนสามเหลี่ยมคำครั้งที่2ในตอนเช้าของวันที่26มิถุนายน2022ที่ผ่านมาและก็คว้าเงินรางวัลไปถึง106ล้านกีบซึ่งก็เป็นเงินรางวัลที่สูงที่สุดที่เคยมีมาในการแข่งขันจัดในลาวเฮาและก็อาจจะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดที่รถแก้วเคยคว้ามาได้นะซึ่งรถแก้วลงแข่งขันในรุ่น5มาราธอนนี่ก็คือ21กิโลเมตรเนาะสามารถเข้าเส้นชัยเป็นคนทวิตโดยเวลา1ชั่วโมง25นาทีกับ5วินาทีคว้าแซมไปครองอัศนะอันดับ2นักกีฬาจากไทยถือว่าเข้าเส้นชัยไป1ชั่วโมง29นาที12วินาทีและอันดับ3กันงารักนักกีฬาจากไทยอีกคนหนึ่งที่เขาจะใส่1ชั่วโมง38นาทีและ40วินาทีในน้องแซมครั้งนี้ก็เห็นไทยรถแก้วคว้าขันแซมแต่ก็เงินรางวัลไปถึง106ล้านกีบซึ่งเป็นเงินรางวัลที่สูงที่สุดที่เคยมีมาในสปปลาวในการจัดแข่งขันแลนด์มาราธอนน้ำหนักนั้นเป็นแซมครั้งที่2ของปี2022ของรถแก้วที่ว่าสามารถคว้าแซมมาได้เพราะก่อนนั้นก็สามารถคว้าแซมได้กันที่ประเทศไทยก็คือรายการข้ามของเมื่อวันที่19มิถุนายน2022ที่ผ่านมาที่ประเทศไทยนั่นเองสำหรับแซมรุ่น5มาราธอนทรายตกเป็นของสันไซนักกีฬาจากไทยนะเดี๋ยวไปเบิ่งประวัติของรถแก้วกันนิดนึงเนาะก็คือรถแก้วก็ที่บ้านวัดหลวงเมืองปากซองขวัญจำสักก่อนที่มันจะย้ายมาอยู่นครลงจันทร์การเป็นนักกีฬาหลายล้านยิ่งที่ประสบผลสำเร็จที่สุดในลาวเฮาหลังจากที่ว่าแจ้งเกิดในซีเกมในการคว้าเหรียญทองในซีเกม2017หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็สร้างผลงานโดยยางโดดเด่นมาต่อเนื่องก็คือลงแข่งขันรายการไอโกติ๊ก1ใน3โดยเฉพาะรายการที่ประเทศไทยก็คือในปี2018มาลงแข่งขันไปทั้งหมด24สนามสามารถคว้าแชมป์ได้ถึง17สนามติดอันดับ2ได้ถึง3สนามและติดอันดับ3ได้ถึง2สนามส่วนผลงานในปี2019ก็โดดเด่นเช่นเดียวกันสามารถคว้าแชมป์ไป10รายการแต่ว่าน่าเสียดายในท้ายปี2019โควิดเข้ามาเห็นให้รถแก้วไม่ได้ไปแข่งขันเนื่องจากประเทศเจ้าภาพเป็นคนได้บริจัดการแข่งขันเช่นเดียวกันล่าสุดในซีเกมส์ครั้งที่31ในปี2022จีซอซอเวียดนามหาก็จบไปรังกี้นี่รถแก้วก็สามารถคว้าอันดับ4เกือบได้เหรียญทองถือเป็นผลงานที่โดดเด่นสำหรับเกิดสำหรับมีคนที่เสียสร้างประวัติศาสตร์กันอย่างต่อเนื่องกันเลยก็คือล่าสุดคว้าเงินรางวัลไปสูงสุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันของเราถึง106ล้านกีบคือรายการมาราธอนสามเหลี่ยมคำครั้งที่2ในตอนเช้าของวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการกันแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสกอร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบใจ